สวัสดีครับวันนี้สวนในหนูอินเตอร์นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการปลูกพริกกระสอบนะครับหรือพริกกระถางนั่นเองนะครับผมปลูกไว้ในกระถางนะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับก็เรียกว่าพริกกระสอบนะครับจะปรุงดินยังไงนะครับดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยนะครับยังไงนะครับให้ลูกดกนะครับติดดอกออกผลนะครับได้กินตลอดทั้งปีนะครับยังไงมาดูกันเลยนะครับครับกระถางที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นกระถางขนาดนี้นะครับน่าจะประมาณ12นิ้วนะครับหรือว่าถ้าใครหาได้ใหญ่กว่านี้นะครับก็ได้หรือจะเอากระสอบนะครับกระสอบเก่าๆกระสอบห่ออาหารปลาอาหารปลาดุกอาหารไก่ก็ได้นะครับมาทำแทนเป็นกระถางนะครับก็จะประหยัดต้นทุนไม่ต้องซื้อกระถางนะครับซึ่งการปรุงดินเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็อาจจะใช้ดิน1ส่วนนะครับขุยมะพร้าว1ส่วนนะครับหรือใครมีแกลบดำก็สามารถที่จะปรุงดินได้นะครับใครมีปุ๋ยหมักนะครับใครมีขี้วัวใครมีขี้วัวแห้งๆนะครับหรือเป็นขี้ไก่ก็ใส่ลงไปด้วยประมาณสัก2-3 กำมือก็ได้นะครับหรือมูลไส้เดือนอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะปรุงดินนะครับใส่ในกระถางได้ขั้นตอนตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วมันการปรุงดินยังไม่สำคัญเท่าไหร่จริงๆแล้วการดูแลเขาช่วงแรกๆเนี่ยเวลากอกดินเวลาเอาต้นลงเนี่ยผมแนะนำให้เขาเหลือพื้นที่นะครับหน้าดินไว้ประมาณสักประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อที่เราจะเติมอินทรีย์วัตถุเติมปุ๋ยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เราปรุงดินเนี่ยเรามีสารอาหารเรามีดินเรามีการอุ้มน้ําจากขุยมะพร้าวนะครับหรือแกลบดําแล้วก็การมีปุ๋ยหมักคือเค้ามีการสารอาหารเพียงพอแล้วนะครับแต่เวลาอยู่ในกระถางเนี่ยคือข้อจํากัดเค้าก็คือว่าพื้นที่หากินเค้าค่อนข้างที่จะแคบและค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่อนข้างที่จะปกติรากต้นไม้เนี่ยเขาจะแตกแขนงออกเป็นทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มถึงไหนนะครับรากถึงนั้นรากที่หากินเนี่ยเขาจะไปได้ไกลแต่ถ้าเราจำกัดนะครับในกระถางเนี่ยรากเขาจะอยู่ในแค่นี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะให้พริกดกจริงๆเนี่ยนะครับถ้าจะให้อะไรทุกอย่างที่ปลูกในกระถางนะครับให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเราควรที่จะเติมอาหารหลักนะครับก็คือ NPK นะครับก็คือปุ๋ยแล้วก็อาหารรองก็คือพวกมูลสัตว์ปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะครับหรือใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ลดประจําได้ตัวนี้เราต้องเติมทุกๆนะครับ15วันนะครับหรือ20วันหรือถ้าแบบเลทจริงๆเลยก็เดือนละครั้งนะครับก็แนะนําว่าให้เติมตรงใต้โคนเขาบ่อยๆนะครับอาจจะใส่ครั้งละ2-3 กำมือนะครับต่อ20วัน15-20วันนะครับก็จะใส่เรื่อยๆปกติถ้าตรงกระถางเนี่ยผมเหลือพื้นที่ไว้ประมาณ2นิ้วใช่มั้ยครับอันนี้ผมเติมมาเรื่อยๆจนมูลสัตว์เนี่ยจะเต็มกระถางละกลายเป็นว่าเค้าจะมีอาหารนะครับกินอยู่ตลอดเวลานะครับทําให้เค้าจะออกลูกนะครับสามารถที่จะผลิตให้ผลผลิตของเราดกแบบนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการปลูกแบบกระถางแบบนี้นะครับน้ำเขาค่อนข้างที่จะกินเยอะพอสมควรเราควรที่จะลดน้ำให้เขาวันเว้นวันนะครับไม่ฉะนั้นนะครับผมใบเขาจะเฉาลงทันทีแล้วก็จะยังการเติบโตนะครับพริกตัวนี้เป็นพริกสายพันธุ์พริกกระสอบเขาเรียกว่าพริกกระสอบนะครับลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับลูกค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ดกนะครับซึ่งสามารถที่จะเก็บเมล็ดนะครับไว้นะครับปลูกต่อรุ่นต่อไปได้โดยที่ไม่ไกลพันธุ์สีเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นกล้าเอามาให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยครับเวลาลูกสุกนะครับเวลาลูกสุกขึ้นมานะครับลูกเป็นสีแดงแล้วก็เก็บนะครับเก็บแล้วก็ไปตากแห้งนะครับพอตากแห้งแล้วผมเอา1ลูกเนี่ยมาขยี้ลงในถุงเพาะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ได้หลายต้นเลยนะครับ1ลูก
หนึ่งลูกนี้ได้หลายต้นเลยนะครับมีหลายเมล็ดมากครับอยู่ในพริกนะครับลูกหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะรอให้โตขึ้นประมาณสักคืบหนึ่งนะครับก็ย้ายลงไปปลูกได้แต่ผมลองไปทดลองปลูกในดินแล้วล่ะครับแต่เขาจะดกกว่านี้แล้วก็ลูกใหญ่กว่านี้แล้วก็มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์มากกว่านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้ถือว่าลูกยังไม่ใหญ่มากพอนะครับลูกยังไม่ใหญ่พอถ้าเทียบกับการปลูกลงดินแล้วแต่ถ้าใครมีพื้นที่แนะนําอยากให้ปลูกลงดินมากกว่าแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุนะครับทุกเดือนนะครับปุ๋ยแนะนําเป็นสูตรเสมอครับง่ายที่สุดแล้วนะครับสูตรเสมออาจจะซื้อตามตลาดกิโลละประมาณ30บาทนะครับ1กิโลนี่ไซส์ได้แบบหลายเดือนเลยนะครับเพราะเราใช้แค่กระถางนึงเราใช้แค่ประมาณ2ช้อนแกงนะครับใส่ลงไปควบคู่กับการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่เป็นมูลสัตว์นะครับก็ให้เขาเรื่อยๆนะครับก็ให้เขาประจําถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับพริกก็จะดกนะครับแล้วก็จะมีให้เรากินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเก็บชุดนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูมันจะมีชุดใหม่นะครับออกทยอยออกดอกทยอยออกผลออกมาเรื่อยๆไล่ลำดับมากลายเป็นว่าพริกตรงเนี้ยอยู่ได้หลายปีนะครับอยู่ได้หลายปีแต่ถ้าปลูกในกระถางเขาอาจจะอายุสั้นกว่าปลูกในดินนะครับแต่บอกเลยว่าพริกพันธุ์เนี้ยปลูกแล้วเก็บไว้ได้กินตลอดนะครับไม่มีกลายพันธุ์ไม่ต้องซื้อเมล็ดใหม่เก็บเมล็ดมาปลูกต่อนะครับอยู่ได้หลายปีนะครับเป็นพริกพันธุ์พื้นบ้านที่หาได้ยากแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับสวนเยนูอินเตอร์ก็จะมาแบ่งปันทุกคนเพียงเท่านี้นะครับวิธีการปลูกต้นไม้ในกระถางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอแค่เราเติมอาหารหลักอาหารรองให้เขาประจำนะยังไงเขาก็ต้องสมบูรณ์นะครับยังไงอย่าให้ขาดน้ำนะครับที่สำคัญรดน้ำให้เขาวันเว้นวันหรือทุกวันได้ยิ่งดีนะครับผมยังไงถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ดีนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับทางสวนใหญ่หนุ่มอินเตอร์นะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ไว้ด้วยนะครับยังไงขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ